สวัสดีครับมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทยจากรูปภาพกันนะครับรูปภาพอยู่ทางไหนครับทางนี้ทางนี้นะโอเครูปภาพมาเรียนภาษาไทยจากรูปภาพกันภาพแรกภาพหมายเลข15ภาพนี้ครับเป็นภาพสีจางภาพสีจางภาพจางแต่มีสีเข้มอยู่สีเข้มอยู่ตรงนี้นะที่เป็นสีเข้มนี้เรียกว่าอะไรครับเรียกว่าตามีตาอยู่ในรูปนี้นะครับมีตาอยู่2ข้างตา1ข้างตา2ข้างคนเรามีตา2ข้างมีตาข้างขวาและตาข้างซ้ายด้วยนะครับภาพนี้ภาพที่15คือภาพของตานั่นเองส่วนอันนี้ภาพต่อมานี้ครับตามี2สีนะครับมีสีดำและสีขาวสีดำเรียกว่าตาดำสีขาวเรียกว่าตาขาวมีตาขาวและตาดำนี่คือส่วนที่เป็นตาดำตาดำก็คือส่วนที่เรากำลังมองนะครับนี่เขาใช้ตาดำกำลังมองไปทางนี้มองนะครับมองสายตามองนะครับโอเคแล้วมาดูภาพต่อไปกันภาพหมายเลข17ภาพนี้ครับภาพนี้เราไม่เห็นตาดำและไม่เห็นตาขาวแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าเขากำลังทำอะไรครับหลับอะไรครับหลับตาก็จะมองไม่เห็นเพราะว่าหลับตาอยู่นี่คือการหลับตานะครับส่วนภาพต่อมาครับภาพนี้ครับภาพที่18ภาพนี้เขามองเห็นไหมครับภาพนี้มองเห็นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาลืมตาแปลว่าเปิดตาก็คือลืมตาก็จะมองเห็นนะครับแต่ถ้าเราหลับตามองไม่เห็นหลับตามองไม่เห็นแต่ถ้าลืมตามองเห็นไหมครับมองเห็นเพราะเขาลืมตาโอเคและนี่ก็คือรูปของมองนะครับรูปของตานะครับเป็นภาพของหลับตาแล้วก็ลืมตาโอเคครับ